แต่ละปีก็คือคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วฟังก์ชันหรือแอปพลิเคชันเป็นกิจกรรมที่มีความหมายหลักก็คือเป็นการสำรวจวัดคุณภาพความอุดมสมบูรณ์ของน้ำนะครับโดยใช้ดีไซน์คือทั้งหมดนี้ครับที่ผมทำคือว่าต้องไปหน้าไหนไปยังไงบ้างคือเหมือนกับเป็นการดีไซน์เป็นโฟลว์ของโปรแกรมแล้วก็สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Young Power นะครับรายการที่จะสะท้อนพลังคนรุ่นใหม่เพื่อคนรุ่นใหม่นะครับเราจะรวบรวมเอาคนต้นแบบของวัยรุ่นนะครับที่เขามีความรู้ความสามารถนะครับเราจะพาไปดูว่าเขาทำอะไรกันและเขามีวิธีคิดกันอย่างไรนะครับกับทั้ง3ช่วงของรายการวันนี้ครับ Young Power ครับจะเป็นที่ยอมรับในระดับโลกนะครับคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะฮะในยุคที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับยิ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยถ้าคุณไม่เก่งพอถ้าคุณไม่แข็งพอนะครับวันนี้ผมมีน้องกลุ่มนึงนะครับที่เขามาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับเขาเพิ่งคว้าแชมป์นะครับในรายการแข่งขันนะครับแชมป์หุ่นยนต์กู้ภัยนะครับปี2013นะครับซึ่งเป็นแชมป์โลกด้วยวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกับน้องกลุ่มนี้นะครับที่เขาใช้ชื่อว่า Ira Furious กับช่วงนี้ครับท็อปไทยท็อปทีนครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะเพื่อที่จะมาตามติดชีวิตของโรโมเดลนะคะผู้ที่จะมาสะท้อนพลังของ Young Power ค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอะไรหรือว่าอยู่ที่ไหนนะคะถ้าหากว่าคุณเป็นท็อปไทยคุณก็จะได้เป็นท็อปทีนของ Young Power ค่ะพอเราแพ้บ่อยๆพอเราเจอความพ่ายแพ้เนี่ยมันทำให้เรากลับมาคิดว่าไอ้นี่มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่ว่ามันสอนเราให้เราพัฒนาตัวเองเราจะมองว่าเราอยากทำอะไรมากกว่าเราอยากพัฒนาอะไรมากกว่าไอ้สิ่งที่พวกผมทำกันเนี่ยจริงๆแล้วโปรดักต์ของชุมนุมเนี่ยมันออกมาเป็นตัวพวกผมมากกว่าไม่ใช่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นหุ่นยนต์ที่วิ่งอยู่เจ้าของผลงานหุ่นยนต์กู้ภัย iTank นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยปี2013ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในชมรมของเรานี่จริงๆแล้วมีสมาชิกประมาณกี่คนนะคะก็ถ้านับๆแล้วก็30คนครับผมค่ะ30คนนี้ก็คือมีปีไหนบ้างคะก็คะปีทุกอย่างจะปริญญาตรีนั้นปริญญาโทค่ะครับผมอะไรเป็นแรงจูงใจให้เราเข้ามาแรกนะปิดเทอมว่าหาเวลาว่างก็คืออย่างก็อย่างแรกก็ผมว่ากิจกรรมปิดเทอมอย่างผมไม่ได้ชอบเล่นกีฬามากก็ไม่รู้จะไปลงกีฬาอะไรตอนแรกก็ไม่ได้ชอบหุ่นยนต์ว่าจะมาทำหุ่นยนต์แล้วมันจะได้ทำถึงขนาดนี้อะไรเงี้ยของน้องเบนนี่เป็นยังไงเข้ามาในชุมนุมนี่เกิดจากการชักชวนหรือว่าอยากเข้ามาเรียกว่าตอนแรกผมเรียนวิศวะเนี่ยผมไม่มีทางเขาเรียกว่าไอสิ่งที่เราเรียนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเอาไปใช้ทำอะไรมันก็ทำให้เราไม่เข้าใจไม่อยากเรียนเนี่ยก็เลยหาว่าเราจะทำอะไรดีที่ทำให้เราระบุตัวตนว่าเราเรียนวิศวะอยู่ได้ที่เรียนมานี่ก็ลอง
จะได้มาลองใช้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือก็เลยมาอยู่ชมรมนี้คือแล้วก็พี่ชายของผมเนี่ยก็อยู่ในชมรมนี้มาก่อนของน้องอะคะของน้องๆผมก็คือตั้งแต่ปี2ครับปตีปี2ก็คือมีโอกาสได้เห็นรุ่นพี่เข้าแข่งขันในรายการต่างๆอะไรเงี้ยแล้วแบบผมชื่นชอบแบบเท่อะไรเงี้ยครับก็อยากจะเข้ามาลองทำดูของน้องเต้ครับส่วนผมก็ตั้งแต่ระดับปวชนะครับมันมีวิชาหนึ่งเป็นวิชาโรบอททางสายไฟฟ้าครับแล้วตอนนั้นอาจารย์ให้ทำโรบอทหนึ่งตัวซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงออกมาเพราะผมไม่เคยเห็นใช่แล้วเผอิญมีพี่ทางสายของผมน่ะคนหนึ่งในเซ็กชันนะครับมันจะเขาเข้าไปเขาใส่ช็อปแล้วตรงนี้เขาจะปักคำว่า I love you ผมก็เลยถามพี่ครับผมมีงบเท่านี้ผมจะทำหุ่นยนต์ได้ออกมาเป็นยังไงครับแล้วพี่ก็บอกว่างั้นลองเข้ามาตรงนี้ก่อนแสดงว่ามีอย่างของเต้บอกว่ามาตั้งแต่ปวช.เนาะอย่างของเบนก็คือเข้ามาตอนปริญญาตรีอะไรเงี้ยแล้วสาขาคะมีความหลากหลายสาขาไหมทั้งไฟฟ้าวิศวะหรือว่ามีสาขาเดียวเคยมีเด็กจากโยธาก็มาทำซึ่งโยธาไม่เกี่ยวอะไรกับแล้วเขาไม่มีพื้นฐานตรงนี้ก็เราก็อย่างโยธาก็เคยมีก็คือมาเขียนโปรแกรมสามารถเขียนได้ไม่จำเป็นต้องเรียนโปรแกรมมาอย่างพี่เบนซ์ถ้าพี่เบนซ์นี่ก็คือจบเครื่องกลมาแต่เขียนโปรแกรมอย่างผมก็เป็นสายการผลิตก็มาทำในเครื่องกลจริงๆแล้วคือเราไม่ได้สนใจว่าจะเป็นไม่เป็นอะไรเพราะว่าทุกคนก็ไม่มีประสบการณ์ทำเป็นเด็กมาเหมือนกันหมดก็คือแค่อยากทำหรือเปล่าแล้วก็คนที่สอนก็คงจะเป็นพวกรุ่นพี่ที่อยู่ข้างในมากกว่าว่าค่อยๆสอนนะครับทีนี้ความตั้งใจแรกของชุมนุมนี้ค่ะที่เขาก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยใครที่เป็นคนก่อตั้งชุมนุมนี้ขึ้นมาก็ตอนที่ผมเริ่มรู้จักก็คือประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยครับก็ผมก็ได้ถามจากรุ่นพี่อีกทีนึงก็อย่างทำกันเยอะฮะแต่ว่าพื้นที่มีไม่พอเพราะว่าเรายังไม่มีชุมนุมเป็นแบบเด่นๆขึ้นมาครับผมแต่หลังๆเราพอมีชุมนุมแล้วเราก็เริ่มมีสนามของเราซ้อมมีพื้นที่ที่เราขอได้เหมือนความพร้อมก็ค่อยๆเริ่มขึ้นซึ่งจริงๆแล้วคือชุมนุมนี้เกิดขึ้นจากรุ่นพี่ใช่ไหมคะคือเหมือนกับว่าอยากหาพื้นที่ในการทำอะไรบางอย่างที่เรียนมาใช่ไหมคะทีนี้พอหลายๆคนมาอยู่รวมกันมาจากต่างครอบครัวอะไรเงี้ยมีปัญหาอะไรในทีมเกิดขึ้นบ้างไหมคะบางทีเรามีไอเดียต่างกันแต่เราก็จะเถียงกันตลอดคือบางครั้งเนี่ยถ้าคนนอกดูก็คือเหมือนเราจะทะเลาะกันเองแต่สุดท้ายมันก็จะจบด้วยว่าคือเราจะยึดกันหลังนี้ว่าถ้าของใครดีเนี่ยคุณต้องเอาไอเดียคุณให้ชนะเพื่อนแล้วก็พอชนะปุ๊บทุกคนที่ยอมรับเนี่ยทั้งหมดก็จะไม่ติดใจคือไม่ติดใจเป็นเรื่องส่วนตัวครับและอย่างถ้ากรณีเหมือนกับมีไหมคะที่แบบว่าไอเดียนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีเหมือนกับไม่ลงตัวเราปรึกษาใครอะไรหรือบางทีเราทำงานแล้วแบบเอ้ยมันแก้ไม่ได้สักทีมันไม่ลงตัวสักทีก็เคยมีก็ให้ทำทั้ง2ไอเดียเลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนดีกว่ากันจริงๆเราก็เลยไม่ความคิดนี้ก็ดีความคิดนี้ก็ดีและซึ่งถ้าทำ2อันแล้วใช้งบเยอะกว่าแต่ว่าเราได้เรียนรู้อยู่แล้วว่าถ้าอันนี้ไม่ดีกว่านี้เราจะเลยรู้ว่าเราไม่ต้องทำแบบนี้อีกทีนี้พอพูดว่าเป็นชุมนุมเนี่ยแน่แหละว่านอกต้องทำนอกเหนือจากเวลาเรียนใช่มั้ยคะมีการแบ่งเวลากันยังไงบ้างเพราะว่าช่วงเวลาปกติก็คือเราต้องเรียนก็คือเราจะเน้นนอนน้อยกว่าปกติกว่าคนอื่นค่ะคือเราคือเหมือนพยายามจะไม่เบียดเวลาของการเรียนที่นี่ค่อนข้างจะเบียดยากเพราะว่าเขาค่อนข้างจะสติ๊กเป็นมาตรฐานว่าทุกคนต้องเท่ากันเราก็ต้องบริหารเวลาเราให้ถูกคือเราจะมีทั้งตู้กับข้าวมีตู้เย็นมีไมโครเวฟมีนู่นนี่ทำให้ดูเป็นบ้านที่แบบว่าอ่ะใช่ก็คือมีเครื่องอำนวยความสะดวกเวลาจะทำอะไรก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินออกไปข้างนอกบางวันเราก็ทำกับข้าวกินกันทีนี้พวกเราอยู่ร่วมกันมาในชุมนุมอะค่ะอยากให้เล่าถึงเหตุการณ์ประทับใจของแต่ละคนว่ามีเหตุการณ์ไหนบ้างที่แบบทุกวันนี้ก็คือยังจำไม่ลืมเลยมีเหตุการณ์นึงคือตอนนั้นอยู่ผมอยู่ปี2ค่ะคือผมเนี่ยไปชอบผู้หญิงคนนึงอันนี้ไอ้พวกเนี้ยมันด้วยความเป็นแบบนี้นะพี่ปากเถื่อนก็มันอาจจะจับผมให้ไปบอกรักผู้หญิงคนนี้ที่นั่งอยู่ใต้คณะผมก็วิ่งหนีวิ่งทั่วเลยพี่วิ่งกระโดดข้ามพุ่มต้นเข็มนู่นเข้าไปดึงหอในอ่ะล้อมจับผมเกือบ20คนอ่ะแล้วสุดท้ายเขาจับผมได้ครับอุ้มแบบขาลอย2ข้างแขนลอยอย่างเงี้ยไปแล้วก็ไปวางหน้าโต๊ะผู้หญิงนะครับแล้วให้ผมบอกว่าชอบแต่ผมก็ไม่ได้บอกนะก็ปัจจุบันผมก็คบกับผู้หญิงนั้นมา4ปีแล้วของอลันนะครับอลันก็อย่างผมก็หลักๆก็
ถ้าประทับใจในความคิดผมก็คือเรื่องการสอนหนังสือน้องๆก็คืออย่างเว้นการแข่งแล้วเราจะไม่มีเราจะเป็นช่วงสอบที่เราเด็กในชมรมก็จะมีเวลาน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้ทำกิจกรรมพี่เบนซ์เนี่ยเขาจะเป็นคนติววิชาที่หลักๆก็ที่แมทสอนที่สอนได้คือใครเก่งตรงไหนก็จะสอนอย่างผมก็สอนได้ 2-3 วิชาผมก็สอนก็คืออันนี้เป็นการที่ผมประทับใจว่าตอนแรกผมก็ไม่ได้สอนหรอกผมเห็นพี่เบนซ์สอนผมก็เลยอย่างทำไมเราไม่เอาวิชาที่เราถนัดและที่เราได้ก็มาสอนน้องๆเพราะว่าตรงนี้ผมว่าสำคัญนะเพราะว่าเราเหมือนเราพาน้องๆให้ผ่านโดยการผ่านเงื่อนไข2อย่างคือทำหุ่นยนต์กับการสอบแสดงว่าก็จะมีบางส่วนที่อาจจะออกไปด้วยเหตุผลหรือว่าเงื่อนไขทั้งในเรื่องของการเรียนและครอบครัวมีผลไหมคะเช่นแบบอย่างที่พวกเราเล่าว่าบางทีโอ้ต้องอยู่กันดึกๆ อะไรอย่างเงี้ยอันนี้สำคัญเลยนะอย่างอยู่ดึกค่ะเพราะว่าบางครอบครัวก็แอนตี้อย่างผมแรกๆก็แม่ก็ไม่ชอบเพราะว่ากลับมาพักผ่อนน้อยหน้าโทรมสิวขึ้นทุกอย่างใช้เงินก็เยอะกว่าเดิมอันนี้คืออุปสรรคของเราบางคนก็มีเพราะพ่อแม่ไม่ให้ทำแต่ของผมหลังๆมาผมก็สร้างความเชื่อมั่นอย่างผมได้รางวัลอะไรเงี้ยเขาก็ยินดีด้วยแล้วเขาเริ่มเห็นว่าอ๋อจริงๆเริ่มเราไม่ได้เป็นทะเลทลายอย่างที่เขาคิดเพราะเขาก็ไม่มั่นใจกับเราหรอกเพราะว่าเราบอกเขาว่าเราทำงานอยู่ที่มหาลัยที่ไหนเปิด24ชั่วโมงเขาก็ไม่เชื่อเพราะแต่เขาไม่ได้มาเขาไม่ได้มาดูแต่ก็เราเน้นเป็นผลงานส่วนใหญ่ก็จะมีใบประกาศอย่างได้ทุนอย่างที่นั่งอยู่ก็มีได้ทุนก็อันนี้แม่ทางผู้ปกครองหรือทางผู้ใหญ่เขาก็เริ่มเห็นว่าโอเคมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยฮะคือนอกจากเราจะทำนอกเหนือเวลาเรียนแล้วเนี่ยการเรียนเราก็ไม่ได้เสียด้วยถูกไหมคะจนทำให้เขาพยายามเราพยายามแต่ถามว่าเสียไหมก็คือเสียเปรียบเสียเปรียบคนอื่นแล้วอย่างของน้องเบนนะคะคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของชมรมเราความเป็นจุดเด่นของชมรมผมคิดว่าเป็นเรื่องของการเป็นครอบครัวเวลาอยู่ด้วยกันก็คือเรามองว่าถ้าเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเพราะว่าพอถึงช่วงเวลาทำงานจริงๆเนี่ยเราสนิทใจเราไว้ใจในความคิดของเพื่อนอะไรเงี้ยครับคือทำให้งานทุกงานเนี่ยมันออกมาดูดีแล้วก็ไม่มีปัญหาในการทะเลาะกันในการใช้ชีวิตหรือเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยครับของน้องอะคะของครับสำหรับผมก็จุดเด่นของชุมนุมเราผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของผลงานที่ออกไปครับมีความใหม่มีความใหม่แบบเราคิดนอกกรอบคิดอะไรใหม่ๆแล้วทีนี้ผลงานที่ออกไปเนี่ยคือมีด้านคุณภาพผลงานมีความสวยงามมีคุณภาพแล้วก็ใช้งานได้ดีอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนว่าชมรมเรานี่ก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของผลงานที่ออกมาใช่ไหมคะของน้องเต้เหรอครับผมก็จะคล้ายๆพี่เบนซ์นะครับครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้เราดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับแกก็คือของผมคือแบบกับเต้เนี่ยทุกคนในชมรมจะเรียกผมว่าเป็นคู่พ่อลูกพ่อลูกใช่ก็คือจะสนิทกันมากเต้เป็นพ่อคือเต้เนี่ยแต่ก่อนเขาจะมีปัญหาเรื่องการเรียนเยอะแล้วก็ผมจะเป็นคนคอยคุยกับเขาเรื่องนี้คอยเตือนเขาคอยว่าเขาคือไม่เชิงเตือนเลยเป็นด่าเลยผมเคยคุยกับพ่อเต้ด้วยพ่อจริงๆนะผมยังบอกว่าพาพ่อเนี่ยไปพบพ่อ คือเขาจะแบบเวลามีเรื่องปัญหาเรื่องเรียนเนี่ยเขาจะบอกผมว่าวิชานี้เขาเป็นยังไงไปอะไรคือเหมือนกับพี่เบนนี่ก็เป็นเหมือนที่ปรึกษาใช่ครับอย่างของเต้นี่คือเหมือนยังได้พี่เบนเป็นหลายๆอย่างเนอะไม่ได้เป็นแค่รุ่นพี่เนาะใช่ครับได้ทั้งในเรื่องของการเรียนที่ดีขึ้นด้วยไหมครับเต้หรือว่ายังไงดีครับดีครับดีขึ้นมากว่ามีคนเมื่อก่อนที่เข้ามาคือในชุมนุมเนี่ยคอมทุกเครื่องมีแต่เกมผมเต็มไปหมดแล้วก็เต้ชอบเล่นเกมมากผมชอบเล่นเกมเมื่อก่อนติดเกมครับแล้วพอหลังๆเนี่ยมีคือเป็นเอางานมาให้ทำบ้างเนี่ยครับแล้วก็บอกว่าต้องทำอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยเลิกไปทำไมคือจริงๆถ้าถามว่าเบนซ์ก็ไม่ต้องขนาดนั้นกับเต้ก็ได้ทำไมเบนซ์ถึงต้องมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องบี้หรือต้องดูแลต้องเข็นต้องเคี่ยวเข็นอะไรขนาดนั้นผมเคยรีทายผมเรียนวิศวะมา2ปีแล้วผมรีทายเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกตอนแรกผมไม่รู้ว่าเรียนพวกนี้เอาไปทำอะไรก็แล้วเรียนแมทเรียนทำไมอะไรเงี้ยผมไม่มีแรงบันดาลใจในการผมมีความล้มเหลวกับชีวิตในการเรียนเยอะผมเลยไม่อยากให้น้องเป็นแบบผมเลยทั้งสอนทั้งอะไรคนอื่นด้วยคือหมายถึงว่าสอนพิเศษสอนติวอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมทำอะไรแบบนี้มากกว่าไม่ได้คิดว่ามันเกินสิ่งที่เราควรจะทำมีเกิดปัญหา
ในคือตัวหุ่นเองเนี่ยก็ยังวิ่งไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่วันก่อนแข่ง1วันเนี่ยคือหุ่นระเบิดคือแบตเตอรี่ระเบิดหุ่นไหม้ทั้งตัวก็อันนี้เมื่อกี้ให้น้องเขาไปหาก้อนหินนะครับแล้วก็วิธีหาก็คือสมมุติเราหยิบมาแล้วเราเจอตัวอะไรเคลื่อนไหวมันจะเป็นตัวเล็ก